หยุดนะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันรู้นะวันไหนขโมยของฉันไปตายยังเนี่ยอุ๊ยอีตาบ้าเว้ยตาฉันจะเป็นกุ้งยิงหรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่ก่อนละกันฉันจะไปสมัครงานแล้วกลับมาจัดการกับนายหิวข้าวมีอะไรกินบ้างเนี่ยกินแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้นี่ไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยน้ำก็ยังดีวะจะได้ไม่แสบท้องนี่ไม่ตื่นอีกเหรอผมไม่กล้าตื่นเพราะว่าผมหิวข้าว
ผมหิวจนตาลายไปหมดแล้วนี่เหลือเท่านี้แหละแบ่งกันกินมื้อเนี้ยเป็นมื้อสุดท้ายแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะหางานได้เมื่อไหร่กินก่อนแล้วกันถ้างั้นผมจะกินครึ่งนึงแล้วเก็บไปกินพรุ่งนี้อีกครึ่งนึงนายจะบ้าเหรอก็กินไปเถอะมันจะไม่มีแรงมื้อเนี้ยเป็นมื้อสุดท้ายแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะได้กินอีกเมื่อไหร่ถ้าฉันยังไม่ได้งานคิดออกแล้วเราจะไม่อดตายแล้วเราจะมีตังค์กินข้าวแล้วนายละเมออะไรของนายเนี่ยผมไม่ได้ละเมอนะเชื่อผมเถอะนะว่าแต่ว่าพอจะรู้จักร้านเช่าพระไหมร้านเช่าพระฉันรู้จักหรอกฉันรู้จักลุงยามเห็นแกเล่นพระฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกมีร้านเช่าพระหรือเปล่านั่นแหละพาผมไปหาลุงยามก็ได้ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยไปฟิวว่าไงหนุ่มนะครับผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยมันเรื่องแกสองคนไม่เกี่ยวอะไรกับฉันน่ะคือผมมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆครับช่วยผมหน่อยเถอะมันเรื่องอะไรเฮ้ยนี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของผมแล้วฮะพระอะไรมันพอได้ไหมคะน้าก็สวยดีนะว่าแต่ว่าเองจะปล่อยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมก็ไม่อยากจะปล่อยหรอกครับแต่นี่ผมจำเป็นจริงๆครับเข้าใจคนเวลาเดือดร้อนกันแบบนี้แหละต้องมือพึ่งพระนี่แหละเบื้องสุดท้ายขั้นสุดท้ายก็คือพระที่แหวนคอมาเนี่ยใครให้มาล่ะสมบัติของพ่อของปู่ของย่าผมครับโอ้เนื้อดีนี่ใช้ได้อยู่ปล่อยเท่าไหร่อ่ะสักแสนนึงได้ไหมครับเฮ้ยแสนเลยเหรอเฮ้ยถือว่าช่วยผมหน่อยนะครับแต่จริงๆครับเพื่อนๆฉันก็เล่นพระอยู่นะมีหลายๆคนด้วยเล่นพระก็พอรู้เรื่องฉันดูไปงูปลาไปงั้นแหละไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกคือเผื่อมีเพื่อนของน้าอยากได้ครับขอบคุณน้ามากมากเลยนะครับเดี๋ยวขอบคุณจริงๆครับจะได้จริงจะปล่อยเท่าไหร่เนี่ยแสนเลยเหรอแสนนึงครับก็เผื่อมีพวกผมเล่นพระอยู่เลยฉันจะบอกให้มาดูหรือว่ายังไงก็จะส่งข่าวไปนะเออเอาไว้ฉันก่อนดีกว่านะคืออย่างนี้ครับคือตอนนี้ผมไม่มีตังค์เลยครับนะคือผมอยากจะขอมัดจำสัก 3-4,000 ได้ไหมครับโอ้ไม่มีตังค์จะให้ฉันมัดจำไปสักหน่อยว่างั้นเถอะครับถือว่าช่วยกันนะครับนะผมไม่มีตังค์จริงฉันก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกันว่ะแต่เห็นว่าแกสองคนก็เดินเข้าเดินออกที่หน้าประจำค่ะนะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใครเอาเนี่ยถ้าคืนแกต้องคืนตังค์ฉันนะครับได้ครับทุกบ้านฉันก็มาทุกยี่ห้อเหมือนกันไม่ค่อยมีหรอกมาจำไม่หน่อยก็ได้นะโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับนะจำไม่เป็นไรจริงครับเออขยันลูกขยันนะเออไปขึ้นห้องแล้วกันต่อไปเออไปเอาใจกันต่อเออไปได้เรื่องไหมวะเนี่ยพอได้ไป
นี่มันราคาเป็นล้านเลยนะเนี่ยนี่เฮ้ยมันจะเอาเขาอะเอานี่มันฮัลโหลพี่ครับผมมีของใจให้พี่ดูหน่อยครับเนื้อว่านหรือเนื้อสำลิดวะผมว่าพี่มาดูเองดีกว่าจะชัวร์กว่านะว่าน้องมันจะปล่อยราคาประมาณ 200,000 แต่ถ้าเกิดพี่ทุ่มกันเต็มตัวเนี่ยผมว่าราคาเป็นล้านนะชัวร์นะชัวร์สิครับปะโถว่าแต่ว่าของผม 100,000 เนี่ยโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมนะพี่นะได้เดี๋ยวจัดการให้ถ้ามันดีจริงครับครับพรุ่งนี้ประมาณสักบ่ายโมงฮะหน้าตึกนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฮ่าโอเคครับโอเคครับยามมานานน่าจะแสบจริงพรุ่งนี้สบายตัวแล้วอยู่ห้องไหนเนี่ยน้องนายไปดูหน่อยว่าใครมาครับสวัสดีครับนะเฮ้ครับข่าวดีเว้ยพรุ่งนี้บ่ายโมงพักพวกของนาจะมาดูของตัวเองจริงเหรอครับนะจริงดิขอบคุณนะมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยบ่ายโมงนะครับที่พ่อมาทำอะไรอ่ะคือมาบอกข่าวดีไงพรุ่งนี้บ่ายโมงเดี๋ยวเขาจะมาดูของจริงเหรอคะนะจริงดินะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรจริงครับไม่เป็นไรว่าแต่ว่าเฮ้ยไอ้ส่วนแบ่งเนี่ยนายหน้าเลยเนี่ยอย่าลืมให้แบ่งฉันบ้างนะโอ้ไม่ลืมอยู่แล้วครับสบายใจได้เลยครับไม่ลืมอยู่แล้วโอเคโอเคครับอ่ะไปขอบคุณมากมากครับพรุ่งนี้เจอกันคะนะครับเจอกันครับพรุ่งนี้ครับสบายตัวเลย